วัสดีครับผู้ชมทุกบ้านครับสวัสดีครับพี่หมอมาศไม้ประเสริฐสุดหล่อเลยครับอ่ะผู้ชมทุกบ้านครับขอต้อนรับทุกท่านครับสู่รายการ Smart Lifestyle นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่นำมันเสนอและฝากผู้ชมทางบ้านในแง่มุมของเรื่องของสารพิษบางอย่างเขาเรียกท็อกซินป่ะท็อกซินวันนี้จะรวบรวมเรื่องราวของว่าสารพิษที่เจอบ่อยที่สุดในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมาเล่าให้ฟังเขาก็มีงานวิจัยนะโดยการนำเอาเลือดของเขาเรียกว่าสายสะดือแม่คลอดลูกเสร็จปุ๊บมันจะต้องมีการตัดสายสะดือใช่ไหมใช่สายสะดือนี้จะเชื่อมอยู่กับรกใช่ไหมแล้วก็ตัดเอาส่วนสายสะดือตรงเนี้ยที่ทิ้งแล้วเนี่ยเอาไปทำการวิจัยโดยวิจัยไปถึง287สายสะดือเยอะไหมโยสี่ก็287คนใช่แล้วก็พบว่าใน287สายสะดือนะมีสารพิษที่สามารถตรวจสอบได้ถึง180ชนิดจากสายสะดือนี้มีสารพิษด้วยอ้าวมันเป็นตีความหมายว่าแม่เนี่ยได้รับสิ่งแวดล้อมอะไรต่อมีอะไรบ้างมันก็ขนส่งมายังผ่านรกผ่านสายสะดือไปที่เด็กแล้ว180ชนิดนี้เนี่ยนะพบว่ามันก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้แล้วก็พบว่า217ชนิดนะ217ชนิดมีผลต่อระบบสมองและระบบประสาทแล้วเขาบอกว่ามีสารอีก208ตัวนี่นะที่แสดงให้เห็นว่าทำให้เกิดความพิการตั้งแต่กำเนิดในทารกแล้วก็การพัฒนาการที่ผิดปกติได้เยอะไหมน่ากลัวนะนะครับนะใช่นะครับมีการวิจัยนะครับที่ CDC Fourth National Report นะเขาพบว่านะครับมีการทดสอบนะครับนะสารเคมีคือทดสอบสารเนี่ย212ตัวนะครับในเลือดและในปัสสาวะเขาพบว่ามีสารพิษที่เจอบ่อยที่สุดอยู่6ตัวนะครับเจอในทุกคนเลยทุกคนเลยนะผมนี่น่ากลัวมากมีอะไรบ้างล่ะอยากรู้ไหมอยากสิเนี่ยถึงได้ถามว่ามีอะไรบ้างเราจะได้หาทางเลี่ยงและป้องกันครับอันที่หนึ่งนะPolybrominated diphenyl ether หรือย่อว่า PDE Polybrominated diphenyl ether สารตัวนี้เขาบอกว่าแปลกเนาะเจอในสารพวกสารดับเพลิงนะถังดับเพลิงเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะทุกบ้านต้องมีมั้งเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่ามันระเหยออกมาหรอก็เป็นไปได้เพราะมันเป็นแบบเวลาฉีดพ่นมามันเป็นแก๊สเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าสารตัวนี้เนี่ยเมื่อมันสะสมอยู่ในร่างกายมันจะสะสมในเนื้อเยื่อไขมันซึ่งเนื้อเยื่อไขมันจะรวมไปถึงสมองปอดได้สมองตับแล้วก็ไตพวกนี้เป็นเนื้อเยื่อไขมันด้วยมีผลทำให้มันก็ทำลายเนื้อเยื่อตรงนั้นใช่ไหมมีผลทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะต่อมไทรอยมีปัญหาที่เราเจอบ่อยๆไทรอยต่ำแฝงเนี่ยระบบสมองการทำงานของสมองที่ผิดปกติยังไงล่ะนะครับนะต่อมาสารตัวที่สองBiphenyl A หรือ BPA พวกนี้พบในพลาสติกนะพลาสติกนี่หูทุกบ้านเลยสารเคลือบกระป๋องพลาสติกห่ออาหารนะซึ่งเขาพบว่ามากกว่า 90% ของคนที่ทำการทดสอบเนี่ยมีสารตัวนี้อยู่ในกระแสเลือดหรือในปัสสาวะแล้วสารตัวนี้มีผลอะไรมีผลต่อระบบสืบพันธุ์มีฤทธิ์เป็นเอสโตรเจนอ่อนๆพวกนี้เขาเรียกซีโนเอสโตรเจนก็คือว่ามันไม่ใช่เอสโตรเจนนะแต่ว่ามันกระตุ้นเอสโตรเจนรีเซปเตอร์ในคนได้แล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งของระบบสืบพันธุ์นั่นแหละนะครับนะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอันดับที่3อันดับที่3นะperfluorooctanoic acid PFOA นะชื่อยากยากแต่สารตัวนี้พบในภาชนะที่ภาชนะทำกับข้าวเครื่องครัวที่เขาเรียกว่าเทฟลอนอ่ะอ๋ออันนี้คุ้นเลยนิยมกันมากช่วงก่อนหน้านี้นิยมใช้หม้อเทฟลอนกระทะเทฟลอนที่มันไม่ติดแล้วภาชนะบรรจุอาหารที่ถือว่าดีที่สุดจริงๆแล้วในศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยก็คือหม้อดินแต่ว่ามันก็ใช้ลำบากไงใช่ไหมลำบากเพราะฉะนั้นอนุโลมตัวถัดมาคือหม้อสแตนเลสสตีลสแตนเลสสตีลคือภาชนะสแตนเลสสตีลเนี่ยภาชนะพวกนี้ต้องเขาเรียกว่า18ทับ8หรือ18ทับ10ด้วยนะคือส่วนผสมของนิกเกิลกับโครเมียมเนี่ยต้องอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะมันจะทำให้เขาเพราะว่าสัดส่วนนี้ไม่หลุดลอกปนกลับมาอาหารนอกจากนี้แล้วไอ้ PFOA นี่นะยังพบในพวกผ้าที่กัน
เขาเรียกการอะไรวะสีติดเขาเรียกอะไรสีการสีตกอ่ะคือเวลาผ้าสีเข้มๆหรือกางเกงซักแล้วสีไม่ตกเนี่ยมันจะใส่สารที่กันสีตกเนี่ยสารพวกนี้ก็คือสาร PFOA สารเช่นเดียวกันกับไอ้พวกกระทะเทฟลอนเหมือนกันนอกจากนี้ในภาชนะบรรจุหีบห่อนะรับทั้งหลายนะไอ้พวกอาหารที่ผ่านสำเร็จรูปทั้งหลายก็จะมีสารพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเอาล่ะต่อมาเขาพบว่าสารพวกนี้นะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เป็นหมันและมีพิษต่อระบบสืบพันธุ์แล้วก็มีผลต่อตับต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้นะสารตัวที่4อาคริลามายอาคริลามายเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสารที่เกิดจากคาร์โบไฮเดรตโดนความร้อนสูงสูงโอ้ตายเลยนี่นึกถึงของทอดเฟรนช์ฟรายตัวต่อมาไก่ทอดไอไก่ทอดกรอบหนังทอดกรอบแล้วแหละโอ้โหตัวดีเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้ที่โดนความร้อนสูงสูงเนี่ยไม่ดีอันต่อมานี่เธอกินทุกวันกาแฟเขาบอกว่าทุกชนิดไม่ว่าจะคาเฟอีนดีครับหรือไม่ดีครับมีอะคริลามายสูงมากๆกว่าปกตินะครับพลาสติกก็มีอะคริลามายเครื่องสำอางผู้หญิงหลายคนใกล้ตัวเข้ามาแล้วผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก็จะมีพวกนี้ด้วยนะวันนี้ในผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำนะนะพวกนี้เขาพบว่าถ้าได้รับบ่อยๆทำให้เกิดมะเร็งและการทำงานที่ผิดปกติได้อันดับที่ห้าปลอดครับท่านผู้ชมปลอดเนี่ยพบบ่อยในไหนรู้ไหมไม่ใช่ในเทอร์โมมิเตอร์นะทะเลอาหารทะเลซึ่งพวกนี้เนี่ยกุ้งหอยปูปลาหอยนางรมปลาหมึกพวกนี้เนี่ยจะมีพวกนี้มีฤทธิ์ทำลายประสาทระบบประสาทอย่างถาวรนะครับตัวสุดท้ายนะเมทิลเทิร์ดบิวทิลอีเทอร์ MEBE คืออะไรอ่ะเขาพบว่ามันเป็นสารที่ใช้เติมในแก๊สโซลีนเติมในน้ำมันรถเรานี่แหละเติมเพื่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะถ้าผู้ชมลองไปหาดูเวลาที่เราเปิดปุ๊บเราระเหยกลิ่นมันระเหยแล้วทำให้มึนๆใช่ในอเมริกาเลิกใช้สารตัวนี้ผสมไปในน้ำมันเครื่องในน้ำมันรถแล้วนะครับนะคนที่สูบบุหรี่แล้วก็ปล่อยพุ่งมุ้งปุ้งไม่สนใจใครแล้วคนอื่นก็มารับตามเนี่ย second hand cigarette smoker เนี่ยนะครับพวกนี้เราพบว่ามันทำลายระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ด้วยเป็นไงล่ะก็ไอ้แค่สูบบุหรี่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เห็นก็รำคาญรำเกียจแล้วอ่ะผู้ชมทุกท่านครับทั้ง6ขั้นตอน6ตัวอย่างที่เรานำเสนอท่านมาตอนนี้นะครับท่านก็รู้แล้วนะครับถ้าอะไรท่านเลี่ยงได้เลี่ยงซะเพราะสารพิษที่ว่าเนี่ยมันเป็นสารพิษที่เข้าไปในไม่ว่าจะช่องทางไหนก็จะเกิดปัญหากับร่างกายเซลล์ก็จะเสื่อมนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราช่วงหน้าจะมีสารพิษที่มีประโยชน์สารพิษที่ทำให้เราดูดีดีกว่าสารพิษที่ทำให้เราดูดีใช่ นะเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับกับสารพิษที่ทำให้เราดูดีครับสวยเพอร์เฟกต์ผิวเนียนใสหน้าได้รูปคือความใฝ่ฝันของผู้หญิงแทบทุกคนแต่ถ้าหนังตาตกจมูกไม่โด่งคางสั้นหน้าใหญ่เป็นปัญหาของคุณตอนนี้แล้วก็มาที่นี่สิคะ Smart Clinic ช่วยคุณได้นักอิจฉาคนรุ่นใหม่นะครับที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีความงามแนวใหม่ที่มาช่วยปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปหน้าให้ดูเด็กและอยู่อ่อนวัยขึ้นรวมถึงปรับมิติของรูปหน้าให้ดูดีในแบบฉบับที่คุณควรจะเป็นโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดศัลยกรรมซึ่งอาจจะต้องมีระยะพักฟื้นที่ยาวนานแล้วก็ดูสวยงามแบบธรรมชาติอีกด้วยครับด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนทายเอจจิ้งอย่างคุณหมอมาศและผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์รูปหน้าอย่างคุณแป้พีรยุทธที่จะช่วยให้ปัญหากวนใจของคุณสาวๆหมดไป Smart Makeover เปลี่ยนคุณวันนี้ให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นโทรมาปรึกษากันไปได้นะครับ Smart Clinic 02-578-0040029070248 0822227328และ0863244842ปัญหาเหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ก่อนนี้มีอาการวูบวูบวับวับร้อนแบบไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่แบบเดินเข้าเดินออกที่หลงที่ลืมไปในครัวเอาเข้ามาตรงตู้เย็นไม่รู้จะเอาอะไรต้องกลับไปตั้งต้นอีกร่างกายมันก็รู้สึกว่ามันแบบดูโทรมจิตใจมันไม่ชุ่มชื้นน่ะไปไหนก็อ่อนเพลียก็อยากจะนอนอยากจะพักทานข้าวเสร็จก็อยากพักไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าอ่ะแล้วเวลาที่จะไปฝึกทำอะไรหรือไม่ว่าจะทำอะไรมันก็คล้ายๆแบบใจมันไม่สู้
แต่ปัญหาไวท้องต่างๆเหล่านี้กำลังจะหมดไปทฤษฎีความชราข้อหนึ่งกล่าวไว้ว่าเหตุผลเพราะฮอร์โมนของมนุษย์เราลดลงจึงทำให้สมรรถภาพของเซลล์ต่างๆทำงานเสื่อมถอยลงส่งผลให้เราดูแก่จากภายนอกรวมไปถึงสมรรถภาพการทำงานของร่างกายจิตใจและก็อารมณ์ดังนั้นการให้ฮอร์โมนเสริมทดแทนจึงช่วยให้เซลล์ของเราทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์สูงสุดชะลอความเสื่อมถอยต่างๆและทำให้คุณภาพชีวิตของเราเมื่อตอนที่เราต้องอายุยืนยาวมีคุณภาพชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกสมองและหัวใจดังนั้นในศาสตร์ชะลอวัยจึงมีการให้ฮอร์โมนชดเชยเสริมแบบชนิดธรรมชาติหลากหลายชนิดเพื่อส่งผลให้เซลล์ของเราทำงานได้อย่างมีสมรรถภาพสมบูรณ์สูงที่สุดห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บความเสื่อมถอยและความชราโดยสามารถที่จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานและส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเราดีที่สุดไปตลอดอายุขัยของเราครับหลังจากได้ใช้ฮอร์โมนแล้วนะคะร่างกายก็ดูไม่ง่วงเหงาเหานอนไม่ขี้ลืมแล้วก็หลังจากที่เลิกขับรถไปเป็น20ปีก็กลับมาขับได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ร่างกายเราก็ดีขึ้นพอใช้ฮอร์โมนไปนะคะพอตรงไหนที่มันเหี่ยวย่นมันก็ตึงหมดมันก็ดีก็ชุ่มกระชวยแบบว่าดูมีชีวิตชีวาขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเป็นไงครับเห็นแม่เป้เป็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าฮอร์โมนมีบทบาทที่สำคัญต่อร่างกายจริงๆแล้วก็เรื่องราวของอารมณ์นะครับความคิดความทรงจำ whatever ครับหลายๆอย่างเลยนะครับถ้าอยากให้เราดูแลเรื่องของฮอร์โมนนะครับมาปรึกษาเราดีกว่าครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเมื่อแก่ตัวลงปัญหาต่างๆก็ตามมาสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือปัญหาริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับอีกต่อไปแล้วคุณจะปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ติดตัวคุณไปโดยไม่แก้ไขหรอคะปัญหาความหย่อนคล้อยตามการเวลาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หลายคนเนี่ยปรารถนาหรือต้องการที่จะให้หน้ารู้สึกตึงกระชับแต่ถ้าเกิดเป็นการหย่อนคล้อยมากๆนะครับแล้วต้องการการตึงกระชับมากๆถ้าไม่อยากพึ่งการผ่าตัดแล้วเราก็การใช้ไหมถาวรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งทำให้เราเลี่ยงการผ่าตัดได้ซึ่งเจ้าเทคโนโลยีนี้นะครับตัวไหมเนี่ยจะมีปุ่มมีปมตลอดแนวเส้นของไหมทำให้ปุ่มปมเหล่านี้นะครับไปเกาะยึดเหนี่ยวเนื้อเยื่อของเราและดึงรั้งขึ้นในทิศทางที่ต้องการทำให้เราสามารถเห็นผลในการยกกระชับได้ทันทีแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นนานเหมือนการผ่าตัดแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็สามารถยกกระชับได้ที่เราต้องการในทันทีที่เราทำและนี่คือความประทับใจจากผู้ที่ได้รับการร้อยไหมมาแล้วจากคนที่เคยมีหน้าตาดีพอเราไปไหนแล้วมันไม่เกิดความมั่นใจในริ้วรอยหน้าก็ห้อยเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคนก็ทักว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่สวยเหมือนสาวๆเลยเราจิตใจห่อเหี่ยวเลยค่ะแต่ตอนนี้ดิฉันมั่นใจกับการร้อยไหมถาวรซึ่งหน้าซึ่งเคยเหี่ยวย่นห้อยคอยนะคะตอนนี้เมื่อดิฉันไปร้อยไหมถาวรมาแล้วรู้สึกหน้ามีเชฟขึ้นกระชับขึ้นขนาดไปรับหลังที่โรงเรียนนะคะเขายังชมไปเลยว่าเนี่ยคุณแม่เธอมารับหรือท่านที่เป็นคุณยายนะคะไม่เคยคิดนะคะว่าจะมีนวัตกรรมไหนที่จะสามารถยกกระชับส่วนทรงให้แต่งตึงได้นอกจากการผ่าตัดแต่ตอนนี้แค่ไหมเพียงไม่กี่เส้นนะคะก็สามารถยกกระชับส่วนทรงทำให้แต่งตึงยิ่งกว่าตอนสาวๆค่ะคือเราจะสวยสาวแล้วก็แต่งตึงไปอย่างนี้ค่ะตลอดชีวิตเลยค่ะตอบโจทย์เรื่องยกกระชับต้องไหมถาวรนะคะอย่าปล่อยให้หนังหน้าของคุณหย่อนคล้อยไปตามกาลเวลาครับเรามายื้อยุดจุดกระชากด้วยนวัตกรรมการร้อยไหมแบบถาวรพร้อมรับโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษครับ Smart Clinic 02-578-0040 02-907-0248 081-818-9937 และ086-324-4842บางครั้งคุณอาจไม่รู้ว่าคุณกำลังค้นหาอะไรต่อเมื่อได้ลองมองได้ลองฟังได้ลองสัมผัสคุณจึงรู้สึกได้ว่านี่แหละคือจุดหมายที่แท้จริงที่คุณเลือกให้กับชีวิต The Royal Residence ที่สุดแห่งตัวตนคุณค่าและความสำเร็จของคุณคุ
ครับผู้ชมทางบ้านครับไปเบรกแล้วกลับมาพบกันต่อนะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วในเรื่องของสารพิษนะครับที่เป็นสารพิษไม่ดีแต่ตอนนี้เรามาคุยถึงสารพิษชนิดดีที่เอามาเรียกว่าทางด้านของความงามดีกว่าขโมยซีนนะครับเข้ามาทำให้ดีแล้วก็สวยงามแล้วก็ทำให้ชะลอวัยดีกว่าครับคือเจ้าโบท็อกซ์เอาง่ายๆก่อนสรุปเนี่ยโบท็อกซ์เนี่ยคือสารพิษชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์เราเนี่ยสกัดมาจากเชื้อโรคนะเชื้อนี้คือโบทูรินัมท็อกซินเชื้อชนิดนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่พบอยู่ในอาหารกระป๋องนะแล้วอาหารกระป๋องที่มันบวมจะมีเชื้อชนิดนี้แล้วมันก็เจริญเติบโตพอเรากินเข้าไปปุ๊บมันเจริญเติบโตในตัวเราเชื้อชนิดนี้จะหลั่งพิษของมันออกมาพิษของมันคือโปรตีนนะพิษของมันจะไปขัดขวางเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อทำให้เส้นประสาทสั่งงานมาแต่กล้ามเนื้อไม่ทำงานกล้ามเนื้อนั้นก็เป็นอัมพาตชั่วคราวนะถ้ากล้ามเนื้อเป็นอัมพาตชั่วคราวมันก็จะขยับไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าพิษของมันเยอะมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อที่มีปัญหาแล้วขยับไม่ได้ก็คือกล้ามเนื้อกระบังลมก็หายใจไม่ได้ก็จะเสียชีวิตด้วยพิษอันนี้นี่เองนะครับนะนักวิทยาศาสตร์พอค้นพบอันนี้ปุ๊บก็สกัดเอาโปรตีนอันนี้ให้เหมือนกับของธรรมชาติทุกประการนะแต่เอามาเฉพาะบางส่วนไม่ใช่เอาเชื้อโรคมาเอาแต่พิษธรรมดานะแล้วก็มันก็เลยกลายมาเป็นโบทูรินัมท็อกซินนี่แหละคือที่พี่หมอพูดคือการสกัดออกมานะครับไม่ใช่เอามาทั้งหลายทั้งมวลครั้งแรกที่เอามาใช้เนี่ยทางการแพทย์ก็เอามาใช้ในเรื่องของกล้ามเนื้อเกร็งตัวเยอะคือมันดันเกร็งตัวนอกเหนือการสั่งงานของเราอย่างเช่นเด็กบางคนคอเอียงเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดนี้มันเกร็งมันไม่มีบาลานซ์ก็มาฉีดปุ๊บมันก็เกร็งอัมพาตมันก็คลายเด็กก็หายคอเอียงหรือคนที่เป็นติ๊กนะกล้ามเนื้อติ๊กกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยกระพริบกระพริบตาเนี่ยเขาก็ฉีดตรงกล้ามเนื้อมัดนี้ปรากฏว่ามันก็คลายปรากฏว่าพอไอ้ตรงที่ไอ้ตรงอาการติ๊กที่มันคลายเนี่ยคนไข้ที่เป็นติ๊กเนี่ยมันมีรอยตีนกาด้วยตีนกามันตึงขึ้นก็เลยพบอ้าวรอยเหี่ยวแก่ทั้งหลายก็มีความหวังสิแล้วเพราะว่าริ้วรอยบนใบหน้าส่วนใหญ่เนี่ยนะที่เกิดตามอายุเนี่ยเป็นเพราะกล้ามเนื้อในผิวหนังของเราเนี่ยจะมีผิวชั้นหนังกำพร้าหนังแท้ชั้นไขมันแล้วลึกลงไปคือชั้นกล้ามเนื้อเวลาเราอายุมากขึ้นมันมีการเสื่อมทุกชั้นชั้นที่มีปัญหาอันดับหนึ่งคือกล้ามเนื้อเพราะเราขยับหน้าบนใบหน้าเรานี่กล้ามเนื้อหลายมัดมากนะแล้วกล้ามเนื้อแต่ละมัดเหล่านี้เนี่ยก็ใช้ในการแสดงสีหน้าอารมณ์หลับตาปี๊เลิกคิ้วยิ้มยิ้วจมูกอะไรก็ว่ากันไปนะบทกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมัดเนี้ยยิ่งอายุมากขึ้นเราบริหารมาเรื่อยๆมันก็โตขึ้นเหมือนเราเล่นกล้ามเมื่อมันใหญ่ขึ้นมันก็มีแรงมากขึ้นในประกอบกับผิวข้างบนมันบางลงตามวัยพอขยับปุ๊บทีนี้ขยับตามข้างบนขยับตามสมัยก่อนกล้ามเนื้อมัดอ่อนๆผิวหนาๆข้างล่างขยับข้างบนไม่ขยับหน้าก็ยังตึงอยู่พออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ไหมผิวก็บางลงพอขยับปุ๊บผ้าม่านที่คุมกล้ามเนื้ออยู่ยับยู่ยี่ตามพูดจะเห็นภาพเป็นท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้โบท็อกซ์มันก็เลยมาช่วยลดริ้วรอยแล้วรวมไปถึงการป้องกันไม่ให้ผิวชั้นบนเกิดการสึกหรอหลายคนที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราแบบว่าฉีดแล้วเนี่ยพอหยุดฉีดมันจะเหี่ยวกว่าเดิมไหมถ้าไม่ฉีดจะเหี่ยวกว่าเดิมแน่ๆนะแต่ถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็จะคงสภาพไว้แล้วก็มันคลายหมดนะบางคนบอกอุ๊ยแล้วมันเป็นสารแปลกปลอมไหมมันคือโปรตีนชนิดหนึ่งร่างกายจะขจัดมันออกเองนะไปตามธรรมชาติพอมันขจัดปุ๊บก็หมดฤทธิ์แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมหรือรอยกลับมาเหมือนเดิม6เดือน7เดือนก็กลับบางคนบอกว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อตายเพราะขาดมีสภาพเหมือนกล้ามเนื้อตายใช่กล้ามเนื้อมันตายแต่ตายชั่วคราวแล้วพอมันหมดฤทธิ์มันก็กลับมาเหมือนเดิมมันไม่ได้ตายถาวรนะครับแล้วตรงนี้เขามาใช้ตรงไหนบ้างบางคนก็รู้อยู่แล้วล่ะอย่างเช่นรอยตีนการอยตีนกายิ้มยับยุยยี่เนี่ยพอฉีดปุ๊บคลายเลยนะหน้าผากที่เกิดจากกล้ามเนื้อมัดตรงหน้าผากพวกนี้มันจะเป็นกล้ามเนื้อที่เหมือนเสยผมเนี่ยคอยสำหรับยู่คิ้วดึงคิ้วนะครับดังนั้นเนี่ยคนหลายคนที่ชอบเลิกหน้าผากชอบแสดงแอคชั่นอารมณ์บ่อยหน้าผากก็จะยับ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 พอฉีดปุ๊บริ้วรอยคลายดูหน้าเด็กลงทันทีบางคนบอกว่าหน้าผากดูโหนกนะจริงๆไม่ได้โหนกคือต้องเพิ่มปริมาณแต่ว่ามันผิวมันตึงใสเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเหมือนหน้าผากมันโหนกเด่นขึ้นนะครับเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็เอามาใช้ในการยกคิ้วเปิดเปลือกตาเพราะว่าอายุมากเนี่ยหางตามันตกเป็นสระอินะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยคนแบบตอนสาวๆฉันสวยฉันถ่ายรูปไปทำไมตอนนี้ตาดูเศร้ากล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่ก่อให้เกิดตีนกาอย่างเดียวมันดึงหางตาลงด้วยดังนั้นพอคลายปุ๊บมันก็ปล่อยหางตาก็ยกขึ้นก็สวยเหมือนเดิมบางคนกรีดอายไลเนอร์กรีดมาสคาร่าแล้วก็ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะทีนี้นอกจากนี้แล้วนี่นะครับนะ
รอยย่นหัวคิ้วนี่ก็เจออีกอันหนึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดตรงนี้ที่ใช้เวลาเราออกแสงแดดแล้วมันหยีตายุ่ยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็มาคลายตรงหัวคิ้วด้วยเช่นเดียวกันพวกนี้นะบางคนเนี่ยหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ตลอดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ปูดเลยนะผ่าปูดคนที่ให้จะมาได้บอกว่าเนี่ยเป็นก้อนๆอะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกก็คือกล้ามเนื้อมันหนาตัวขึ้นนะแล้วพวกนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆผิวตรงนี้สึกพอฉีดคลายปุ๊บยังเป็นร่องบากอยู่เลยพวกนี้อาจจะต้องมาเติมฟิลเลอร์ต้องมาเติมผิวต้องมาซ่อมแซมผิวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอีกรอยนึงก็คือยู่จมูกอย่างงี้นี่ชอบยู่แล้วเป็นรอยริ้วๆๆตรงจมูกอันนี้เค้าเรียกบัมมี่ไลน์รอยย่นกระต่ายจมูกกระต่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วพออายุมากขึ้นสิ่งที่เจออีกก็คือนี่กล้ามเนื้อรอบปากจีบปากจีบคอมัดเนี้ยใช้ในการพูดในการผิวปากเวลาเราผิวปากเนี่ยเราจะเห็นอย่างเงี้ยนะนะซึ่งเวลาเราพูดเราขยับเนี่ยอันนี้มันเหมือนหูรูดปากพอมันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยผิวตรงนี้บางลงก็จะเห็นเป็นรอยจีบ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 ในคนแก่เราเห็นใช่ไหมที่เขาบอกจีบปากจีบคอเนี่ยไม่ใช่นะก็คือว่าเป็นริ้วรอยชนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็เราฉีดคลายตรงจุดตรงนี้ปุ๊บก็จะตื้นขึ้นทันทีจะชัดขึ้นใช่นะครับนะอีกอันหนึ่งบางคนก็แบบเอ๊ะนี่เจอบ่อยนะคางตัวเองเนี่ยเป็นบุ๋ม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 เหมือนรอยหลุมแผลเป็นสิวเลยคือไม่เคยเป็นรอยหลุมแผลเป็นสิวนะแต่เอ๊ะแบบแล้วพวกนี้จะเป็นตอนขยับพออยู่เฉยๆจะนิ่งชอบอย่างเงี้ยชอบเกรงซึ่งบางคนเป็นรอยหลุมสิวจริงแต่บางคนเนี่ยเป็นทั้งรอยหลุมสิวเป็นทั้งกล้ามเนื้อด้วยหูเรียกว่าเวลาขยับพูดทีนี่เป็นเหมือนผิวพระจันทร์อยู่บนคางตัวเองเลยอันนี้ก็เกิดจากกล้ามเนื้อมัดนี้ด้วยอิทธิพลของกล้ามเนื้อเลยใช่นะครับนะเพราะเนี่ยเราฉีดคลายตรงนี้ก็จะทำให้คางกลับมากลมมนเหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยกลัวแล้วเขาจะรู้แหละแต่ว่าที่นิยมฉีดคือเหนือแนวลูกตาขึ้นไปพวกนี้มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาแต่ในระดับที่ต่ำกว่าตรงนี้ต้องใช้ก็เรียกว่าใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งเพราะว่าถ้าฉีดผิดมัดเนี่ยหรือฉีดไม่เท่ากันมันมีสิทธิ์ทำให้ปากเบี้ยวได้เพราะกล้ามเนื้อมัดพวกนี้มันมีผลต่อการทำงานของปากทุกอันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องฉีดด้วยความระมัดระวังดีๆนะอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยนะล่องน้ำหมากเธอนั่นแหละล่องน้ำหมากเนี่ยเกิดจากกล้ามเนื้อมัดหนึ่งซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ดึงบุงปากลงหมอสำหรับคนอย่างเงี้ยซึ่งคนบางคนเนี่ยเกรงปากเงี้ยตลอดทำให้มันดึงล้างไว้ตลอดพวกนี้บางทีเนี่ยนะเป็นล่องจนกระทั่งเราเติมฟิลเลอร์เข้าไปก็ยังเป็นล่องอยู่เรียกว่ากล้ามเนื้อมันรีดตลอดดังนั้นเนี่ยต้องไปคลายกล้ามเนื้อมัดนี้ซึ่งคนละตำแหน่งกับคางนะฉีดอีกจุดหนึ่งก็จะทำให้มุมปากเนี่ยดูตื้นขึ้นมาได้นะอีกอันนึงก็คืออันนี้ก็เจอเยอะเหมือนกันนะถ้าไปดูยิ้มแล้วเห็นเหงือกเนี่ยพวกนี้ยิ้มนะอ๋อคือตรงอันอย่างนี้แล้วมันขึ้นไปใช่ไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดที่ยิ้มเนี่ยมันจะต้องดึงตรงนี้หนึ่งอันใช่ไหมแล้วดึงปากขึ้นใช่ไหมมันดึงล้างมากเป็นปกติเดี๋ยวผ้าม่านก็เลิกขึ้นมานะสั้นเสมอหูเลยเข้าใจพูดมุมปากนี่สั้นเสมอหูมันก็เลยเห็นเหงื่อมันก็ไม่สวยถูกป่ะดังนั้นเราก็ไปคลายตรงนี้สักนิดนึงเนี่ยเราจะคลายตรงกล้ามเนื้อมัดเนี่ยที่ดึงตรงเนี้ยนะริมฝีปากก็จะหล่นลงมาเวลายิ้มก็ยังยิ้มได้นะแล้วก็เราพบว่าทำให้ริมฝีปากบนมันหนาตัวขึ้นด้วยเพราะว่าพวกนี้เวลาดึงขึ้นไปปุ๊บริมฝีปากบนมันจะบางนะบางทีก็จะทำให้ริมฝีปากบนแลดูหนาขึ้นอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่แบบเกรงคอนะเคยเห็นไหมว่าแบบพวกอีนี่อีแล้วเป็นกล้ามเส้นเป็นเส้นใช่กล้ามเนื้อบางที่เป็นกล้ามเนื้อมัดบางๆที่อยู่แนวลำคอนะมันก็มีหน้าที่ในการที่จะเกรงหรืออะไรก็ตามนะซึ่งเราเห็นพวกตัวนางลายเนี่ยเวลาเกรงเวลากาดเกลียวเนี่ยโอ้โหเป็นเอ็นขึ้นเวลาแบบว่าแบบเฮ้ยมันโผล่ขึ้นใช่นั่นไม่ใช่เอ็นนะนั่นคือแนวของกล้ามเนื้อซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะดึงให้ลำคอมันย่นเป็นสันดูน่าเกียดนะแล้วก็มันจะทำให้แนวขอบตรงนี้ดูไม่ชัดแล้วก็หน้าห้อยลงมาโอ้สงสารพวกนางลายดังนั้นนี่ก็จะมีการฉีดคลายกล้ามเนื้อมัดตรงนี้ด้วยนะครับนะพอคลายเสร็จปุ๊บริ้วรอยที่คอดีขึ้นแล้วก็ยกระดับของหน้าขึ้นไปด้วยทำให้หน้าดูเป็นอย่างนี้มากขึ้นนอกจากนี้โบท็อกไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะเราใช้ที่หน้ามาที่คอรามมาเสร็จปุ๊บไปถึงนี่รักแร้ใครที่มีเหงื่อออกเยอะๆพวกนี้เป็นลักษณะของการทำงานของต่อมของระบบประสาทอัตโนมัตินะมันหลั่งเหงื่อแบบตกใจแล้วมือเหงื่อออกอย่างเงี้ยคนนี้ไม่ได้ตกใจอะไรแต่เหงื่อออกตลอดทั้งวันเนี่ยบางทีเป็นทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงใช่คือมันเสียอิมเมจนะเวลาที่คุณยกรักแร้ขึ้นมาแล้วเป็นรอยแฉะและหักใช่ชื้นมันจะมีกลิ่นใช่ซึ่งพวกนี้ถ้าเป็นหนักมากๆเหงื่อออกจนกระทั่งเสียบุคลิกมากๆเขาต้องไปตัดประสาทอัตโนมัติที่ลำคอเลยนี่คือการรักษาที่แน่นอนเลยแต่ถ้าไม่อยากอย่างนั้นเราก็ฉีดบล็อกระบบประสาทอัตโนมัติที่มาเลี้ยงต
่อมเหงื่อที่รักแร้ได้ก็ฉีดโบท็อกซ์เข้าไปในรักแร้เลยนะครับนะไม่เจ็บใช่ไหมก็ไปอาชาตึงๆคันๆนิดๆนะครับนะหรือน่องเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราขอบอกว่าผู้หญิงบางท่านที่ลุกยืนเวลาที่เดินแล้วน่องตรงนี้มันใหญ่ปูดใช่ปูดซึ่งพวกน่องเนี่ยนะในผู้หญิงคนไทยเนี่ยมีสองประเภทนะมีกล้ามเนื้อล้วนๆเลยพวกนี้จับไปไม่มีไขมันเป็นกล้ามเนื้อล้วนๆพวกนี้มีประวัติขี่จักรยานเล่นกีฬาหนักๆมาโชคชนพวกนี้กล้ามเนื้อล้วนๆนะใช้เยอะกับอีกพวกหนึ่งคือกล้ามเนื้อกลางๆและไขมันกลางๆอันนี้ต้องมี2ออปชันพวกนี้ต้องทำทั้ง2อย่างต้องสลายไขมันด้วยแล้วก็ทั้งฉีดกล้ามเนื้อด้วยต้องทำไปทั้ง2อย่างนะก็ทำให้มันดูเล็กรีบเดียวอ้ออีกอันนึงกล้ามเนื้อมัดเคี้ยวนี่หน้าบานๆนี่ทำให้หน้าเป็น V shape ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้รูปนะครับก็เป็นในเรื่องราวของใครที่อยากให้ดูดีไม่ว่าจะเป็นศีรษะจุดปลายเท้านะครับโครงสร้างของหน้านะครับโบท็อกซ์เนี่ยสามารถไปคลายนะครับไปทำให้มันมีความบาลานซ์และดูดีเพอร์เฟกต์มากขึ้นรวมถึงที่พี่หมอมาดบอกไปว่าผู้หญิงบางท่านเนี่ยนะครับเวลาใส่กระโปรงสั้นแล้วเห็นน่องใหญ่ๆเนี่ยมันดูไม่เพอร์เฟกต์นะครับถ้าอยากให้เรียวสวยนะครับขานี่เป็นจุดสำคัญเลยบางทีมองจากด้านหลังมานะครับก็มาคลายด้วยกล้ามเนื้อได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่ไขมันถ้าเกิดไขมันแล้วก็ฉีดสลายไขมันได้นะครับเรียกว่ากลไกต่างๆเนี่ยโบท็อกซ์สามารถแก้ไขให้คุณดูดีได้นะครับเรียกว่าในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับช่วงนี้เราไปเบรกก่อนนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเรามีเรื่องราวเมดเล่ที่ท่านผู้ชายและท่านผู้หญิงหลายท่านนะครับที่สนใจมากกับเรื่องราวของสมาร์ทเมคโอเวอร์เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับผิวเนียนใสหน้าได้รูปคือความใฝ่ฝันของผู้หญิงแทบทุกคนแต่ถ้าหนังตาตกจมูกไม่โด่งคางสั้นหน้าใหญ่เป็นปัญหาของคุณตอนนี้แล้วก็มาที่นี่สิคะ Smart Clinic ช่วยคุณได้ได้ฉาคนรุ่นใหม่นะครับที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีความงามแนวใหม่ที่มาช่วยปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปหน้าให้ดูเด็กและอยู่อ่อนวัยขึ้นรวมถึงปรับมิติของรูปหน้าให้ดูดีในแบบฉบับที่คุณควรจะเป็นโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดศัลยกรรมซึ่งอาจจะต้องมีระยะพักฟื้นที่ยาวนานแล้วก็ดูสวยงามแบบธรรมชาติอีกด้วยครับด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนทายเอจจิ้งอย่างคุณหมอมาศและผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์รูปหน้าอย่างคุณแป้พีรยุทธที่จะช่วยให้ปัญหากวนใจของคุณสาวๆหมดไปสมาร์ทเมคโอเวอร์เปลี่ยนคุณวันนี้ให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นโทรมาปรึกษากันไปได้นะครับ Smart Clinic 02-578-0040 02-907-0248 082-222-7328 และ086-324-4842 อยากหน้าตึงเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะอย่างนี้ต้องยกกระชับหน้าแต่ถ้าหมายถึงการผ่าตัดและต้องเจ็บตัวแล้วก็โบราณไปแล้วค่ะเทคโนโลยีการยกกระชับหน้าโดยที่ไม่ต้องมีการใช้เข็มไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องบวมไม่ต้องเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนี่ยจริงๆแล้วก็มีมานานแล้วนะครับโดยเทคโนโลยีที่ถือว่าอาจจะเป็นโกลด์สแตนดาร์ดเลยนี่นะครับก็คือเทคโนโลยีของการยกกระชับด้วยเทอร์มาร์ชนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยคือการใช้คลื่นวิทยุนะครับหลักการของเทอร์มาร์ชเนี่ยก็คือจะใช้คลื่นวิทยุเนี่ยส่งผ่านผิวลงไปถึงที่ชั้นลึกนะครับของผิวนะครับได้แก่ชั้นของไขมันแล้วก็ชั้นพังผืดของเหนือกล้ามเนื้อนะครับการส่งคลื่นเลเซอร์ลงไปถึงชั้นล่างเนี่ยทำให้เกิดความร้อนสะสมที่ชั้นข้างใต้แล้วเกิดการหดกระชับตัวแล้วก็เกิดการกระตุ้นการสร้างอีลาสตินและคอลลาเจนขึ้นตามมานะครับผิวที่มีอีลาสตินและคอลลาเจนที่มากก็จะทำให้ความยืดหยุ่นหรือความกระชับเนี่ยมากขึ้นดังนั้นการยกกระชับหน้าด้วยวิธีนี้เนี่ยจึงต้องอาศัยระยะเวลารอคอยสัก 1-3 เดือนผลลัพธ์จึงจะได้สูงที่สุดอย่างที่ตัวเองต้องการนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังคงเห็นว่าผิวเนี่ยจะดูใสขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในแง่ของการไม่ได้ทำแค่เพียงใบหน้าเท่านั้นความหย่อนคอยที่แขนขาลำตัวหรือหน้าท้องก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับหลายคนที่เคยมีประสบการณ์ในการทำมาแล้วนี่นะครับก็อาจจะบอกว่ามันเจ็บมากนะครับเหตุผลเพราะว่า
คลื่นนี้นะครับมันลงไปในปริมาณที่เยอะแล้วก็ลึกพอสมควรนะครับมันก็เลยได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าการทำคลื่นวิทยุแบบทั่วไปนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเวอร์ชันมาเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งแบ่งช่วงคลื่นให้เป็นเพาส์ๆแล้วก็ใช้ระบบการสั่นสะเทือนเพื่อช่วยที่จะบดบังความรู้สึกของการเจ็บออกไปได้นะครับทำให้ความรู้สึกในการเจ็บเนี่ยเราสามารถที่จะทนได้แล้วก็ไม่รู้สึกทรมานแบบชนิดเดิมๆอีกต่อไปครับค่ะก็ด้วยวัยอายุ50กว่าเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่จะทำให้ใบหน้าเราเหี่ยวย่อไปธรรมชาตินะคะหลังจากที่ดิฉันได้พบกับหมอมาศก็แนะนำว่ามีเทคโนโลยีอันหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ผู้หญิงวัย50กว่าเนี่ยมีผิวหน้าที่ยกกระชับขึ้นแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้นก็เป็นจริงที่หมอมาศแนะนำค่ะเทอร์มาดเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงเหตุที่สุดค่ะลองดูสิคะไม่เขียวไม่บวมไม่ช้ำไม่ต้องแคร์สื่อไม่ต้องพักฟื้นมาใช้นวัตกรรมการลิฟต์ยกหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์เทอร์มาพร้อมรับส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษจากเราสิครับ Smart Clinic 02-578-0040 02-907-0248 02-907-2364 และ081-818-9937บางครั้งคุณอาจไม่รู้ว่าคุณกำลังค้นหาอะไรต่อเมื่อได้ลองมองได้ลองฟังได้ลองสัมผัสคุณจึงรู้สึกได้ว่านี่แหละคือจุดหมายที่แท้จริงที่คุณเลือกให้กับชีวิต The Royal Residence ที่สุดแห่งตัวตนคุณค่าและความสำเร็จของคุณไทยจักษุพระราม3ศูนย์รักษาตาและเลสิกนานาชาติมาตรฐานระดับสากล International LASIK and Cataract Center รักษาสายตาสั้นยาวเอียงด้วยเลสิกไร้ใบมีดเทคโนโลยีใหม่ทันสมัยให้ผลคมชัดแม่นยำปลอดภัยหายเร็วโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสอบถามเพิ่มเติมโทร02-689-8888หรือ www.thaieye.comเปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับวันนี้เราคุยกันในเรื่องราวของ makeover design รูปหน้าท่านผู้ชมสังเกตไปเรื่อยๆนะครับถ้าสนใจสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่ Smart Clinic หรือส่งไลน์นะครับถ่ายรูปหน้าตรงนะครับส่งมาให้เป้ดีไซน์นะครับเดี๋ยวแก้ไขให้วันนี้เราเข้าสู่เนื้อเรื่องเลยดีกว่าว่าเคสแรกเนี่ยเป็นเคสต้องขอขอบคุณพี่เอมีปัญหาเรื่องของโหงวเฮงบนใบหน้าครับขมับตอบนะครับแล้วทำให้โหนกแก้มร่วงมันมองภาพโดยรวมแล้วเกิดความชราภาพใช่แล้วก็หลังจากทำเสร็จปุ๊บแกมีปฏิกิริยายังไงต่อเนื่องกันเลยครับครับไปชมเลยครับตอนนี้นะครับเราก็จะ make over โดยการที่ทำลักษณะของการแก้ไขริ้วรอยหางตาเอาแบบจิ๊เล็กๆน้อยๆนะครับผู้ชมทางบ้านครับก็คือการ make over หางตาริ้วรอยที่ให้หายให้คลายซะรวมถึงขมับที่ตอบใช่ไหมครับพี่หมอใช่นะเราก็จะแก้ไขให้กับพี่สาวคนสวยของเรานะครับตอนนี้โอ้พี่หมอทำยกหางตาด้วยอ้าวจะยกไม่ได้หรอยกคิ้วให้ด้วยนี่ทำหมดเลยดูซินี่เห็นไหมครับแป๊บเดียวนั่นสองข้างไม่เท่ากันแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านเห็นไหมข้างนี้ยกทันทีข้างนี้ยังไม่ขึ้นเห็นไหมนี่คือการลิฟต์ยกหางตาเหมาะสำหรับคนที่วัย30กว่าๆแบบพี่เอนะครับเราก็จะลิฟต์ยกหางตาให้ดูสดใสนะครับก่อนทำแล้วก็มีปลายชานะครับระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการประคบนะครับเพื่อให้ประคบน้ำแข็งเนาะให้ซอฟความรู้สึกนิดนึงนะครับส่วนที่เหลือก็ให้นึกถึงความสวยงามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการนี้ใช่ไหมพี่เอใช่ค่ะตอนนี้ครับก็ยกบริเวณหางตานะครับเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นนะครับแป๊บเดียวนะครับต่อไปก็ขั้นตอนการที่จะเติมฟิลเลอร์ตรงขมับที่ตอบขมับที่ตอบเนี่ยตามศาสตร์ของโหงวเฮงนะครับเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่า1อย่าให้ตอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องราวของการตอบเนี่ยจะเกิดในเรื่องราวของความคิดมากความเครียดอะไรจะปนเปเข้ามานะครับเราก็ต้องแก้ไขโหงวเฮงตรงนี้ให้ดูดีขึ้นนะครับของพี่เออาจจะใส่เยอะนิดนึงเพราะว่าในกลไกของพี่เอเนี่ยมันแห้งไปเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนการเติมเต็มไปเรื่อยๆนะครับให้เห็นความแตกต่างนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเติมเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับดูดีขึ้นฟูขึ้นมานิดนึงละฟูมานิดนึงละกำลังเรียกตัวครับกำลังเรียกตัวนั่นแต่คางพี่เอ๋ยังสวยอยู่เลยเนาะจมูกก็สวยอยู่
คางพี่เอกก็มีเนาะเออสวยอยู่เลยอ่ะนะครับดูนี่หนกแก้มขึ้นแล้วพี่เอกขึ้นนะคะขึ้นเลยหนกแก้มขึ้นเลยทันทีเลยนี่เรื่องจริงเลยสองข้างหนกแก้มไม่เท่ากันแล้วเห็นเลยว่าหนกแก้มที่ร่วงหนึ่งข้างพี่เอกดูทำแค่ข้างเดียวก็ได้แล้วหลังเสร็จกีฬาสีแล้วมาทำต่อไม่ไหวครับพี่เอกดูเห็นไหมหนกแก้มร่วงไหมยกมันลิฟต์ขึ้นนี่นี่นี่ให้เห็นชี้ก่อนข้างนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำมันร่วงแต่ข้างเนี้ยดูมันลิฟต์ขึ้นเห็นไหมจริงมากข้างนี้ดูสาวเลยชอบป่ะอย่างเงี้ยเออเห็นไหมนี่ใหม่อันนี้เอาแค่นี้ก่อนอันนี้เก็บไว้โอกาสหน้าก่อนเก็บไว้โอกาสหน้าเออสวยเป็นอย่างอย่างโปรแกรมหน้าเออโปรแกรมหน้าอ่ะทำเสร็จแค่นี้พอแล้วกลับบ้านไม่ไหวนี่ไงแต่หนกแก้มขึ้นทันทีเลยนะถ้าตรงนี้มันเพื่ออะไรมันจะลิฟต์ตรงแก้มขึ้นช่วยอีกสะดึงอ่ะขึงสะดึงมันก็จะมาขึงแนวนี้ตรงนี้ไงแต่ที่มันดึงตัวตรงนี้แนวนี้เนี่ยเราจับอยู่แล้วก็รู้แล้วสนนะสนนะดูสนอยู่นะอะไรนะดูสนอยู่นะสนนะสนคือแบบว่าดูแล้วชอบปากหนกแก้มมันขึ้นไงตอนแรกมันร่วงหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกข้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่คือวอลุ่มนกยกหนกแก้มเหมาะสำหรับคนที่หนกแก้มร่วงขมับตอบนะครับคนที่มีปัญหาก็เอาไปวางใช่ค่าใช้จ่ายนะครับทำตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณ 25,000 นะครับปึ๊บคือง่ายๆนะพี่หมอมาศอย่าปล่อยให้หน้าเป็นโพรงสุญญากาศอ่ะพี่เอ๋สภาพความรู้สึกหน่อยโอเคมั้ยพอใจมั้ยชอบค่ะชอบมากโอเคเลยนะคะอะไรเงี้ยอ่ะไหนเล่าสิคะว่ารู้สึกได้ของหนกแก้ม2ข้างเป็นไงมั้งมันก็รู้สึกว่ามันแบบมันลิฟต์ขึ้นใช่เออก็นี่แหละมันไม่เหมือนตอนที่มันจะแบบตกครับใช่ๆมันจะตกๆหน่อยหนกแก้มลิฟต์ขึ้นเลยเห็นมั้ยดูเหมาะสมนะครับอันนี้ที่เป็นรอยเป็นอะไรอยู่เพราะว่ามีเบตาดีนเช็ดทำความสะอาดผิวให้นะครับเดี๋ยวมันหายทีนี้เหลือแนวนี้ที่ยังไม่ได้ทำรอยบุบตรงนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่เอกค่อยมาเติมก็ได้นะครับพอเติมปั๊บมันจะดูมิติดีขึ้นดูสาวขึ้นมันจะยกเหรอครับหมอพอเติมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอพี่ลงไปถึงพอยนี่มันโลนขึ้นใช่ไหมไอ้ตรงห้อยตรงนี้มันขาดไปมันมีเสากระดงเรือเนี่ยพอไม่มีเสากระดงเรือผ้าใบก็ยุ้ยลงมาตรงนี้โอเคขอบคุณมากงานนี้ผ่านสรุปว่าผ่านไหมครับโอเคโอเคพรุ่งนี้ที่ตรงนี้มันก็จะหายยาวแค่3วันความประทับใจพี่เอ๋มีเยอะแยะมากมายใช่ครับแล้วความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเนื่องจากโบท็อกซ์มันคลายรูปหน้าได้แต่บางครั้งต้องใช้ฟิลเลอร์คือการเพิ่มปริมาณให้มันดูเต็มขึ้นนะแต่ว่ามีน้องคนนี้ทำเหมือนกันเลยแต่ว่าไอสิ่งที่อยากให้ดูเนี่ยไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงที่สวยขึ้นหรอกอยากให้ดูสามีครับอยากให้ดูความเป็นครอบครัวความที่ว่าเขาเสียสละและเขารักภรรยาเขามากนะครับไปชมเขาทำเคสวอลลุ่มเฟซลิฟเหมือนกันครับไปชมน้องเกดครับขอบคุณครับครับวันนี้ก็คืออยากให้น้องเกดใช่ไหมฮะก่อนที่สัมภาษณ์เนี่ยคุยอะไรไปหลายอย่างเยอะรู้สึกว่าปลื้มใจแทนว่าพี่เนี่ยคุณเกดเนี่ยมีสามีที่น่ารักมากๆเป็นหัวใจภรรยาอย่างเยอะมากวันนี้คุณเกดเข้ามาทำอะไรบ้างพอจะจำได้ไหมเพราะว่านี่หลังจากฉีดเสร็จเลยเพิ่งออกมาเลยเปิดเลยค่ะจริงๆก็มีริ้วรอยบนท้องมีริ้วรอยใช่ไหมฮะแล้วก็หางตาแล้วก็มีฟิลเลอร์ยกวอลลุ่มใช่ไหมครับเปลี่ยนไหมอ่ะพี่ว่าเปลี่ยนอะไรทันทีไหมอิ่มเอิบขึ้นเยอะฮะอิ่มเอิบขึ้นเยอะถ้าอิ่มไม่เอิบหรือเอิบไม่อิ่มเนี่ยไปดูจากรูปภาพมันฟ้องนะครับว่าภาพแรกเนี่ยนะครับชัดเลยนะชัดเลยตรงนี้มันบุบเข้าไปบุบเข้าไปนะครับแล้วอันนี้มันดูดีขึ้นหางตาดูลิฟต์ขึ้นนี่เขียนขอบตาถาวรหรือเปล่าหรือว่าเขียนเฉยสังเกตว่าตามันสวยขึ้นนะครับแตกต่างซึ่งทำอะไรที่มันไม่เยอะชิลๆสบายนะครับอ่ะจริงๆแล้วพี่ผู้ชายเขาเป็นคนที่ติดตามรายการมาเหมือนกันใช่ชอบดูอะไรครับดูด้วยเหมือนกันดูด้วยเหมือนกันจำหน้าพี่ได้เลยใช่ไหมหน้าเห็นไหมสนุกนะพี่เขาเป็นคนหนึ่งที่บอกเลยนะครับเป็นคนที่พาภรรยามาแล้วก็บอกเลยว่าต้องมาทำนะครับวันนี้เขากลับมากรุงเทพเขาก็เลยว่าต้องพามาบูรณะปฏิสังขรณ์เล็กน้อยเพื่อให้ภรรยาเขาเนี่ยนะใช่ไหมสวยขึ้นใช่ไหมพี่เหตุผลอะไรถึงต้องพามาแก้ไขมาดูแลก็อายุเขาก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็อยากให้เขาดูสวยอยู่คู่กับเราไปเรื่อยๆมันเป็นอะไรที่ว่าเราอยากจะทำให้เขาเห็นนะ
จริงๆแล้วต้องเนี่ยคือแรงบันดาลใจจากคุณผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่หนึ่งที่สำคัญนะก็เรื่องเงินเรื่องทองบางทีเราก็รู้ว่าเรามาทำอันนี้บางทีมันมีความรู้สึกเอ้ยมันจะแพงไปไหมหรืออะไรไหมเราอาจจะมีเกิดความเสียดายแต่ถ้าเราคิดจริงๆแล้วมันคุ้มนะฮะถ้าว่าเราคิดว่าคุณมีกำลังพอที่ว่าจะทำเหตุเนี่ยมันอยู่คู่ติดกับเราและอย่างนี้เขาเป็นภรรยาเราต้องเห็นกันทุกวันเนี่ยเราถ้าเราเห็นกันทุกวันแล้วเราเห็นความสวยงามจากเขาแล้วมันก็ทำให้เราชื่นใจนะจริงๆเราก็เป็นตัวอย่างนะคือคุณเก๋ไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะเพราะว่าคือพี่เขาพูดไปแล้วแบบว่ามันกินใจไปหมดแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็เนี่ยครับคือตัวอย่างที่ดีของคำว่าครอบครัวนะครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะครับอยู่ในครอบครัวของเราเป็นต้นแบบนะครับสังเกตจากลูกๆของพี่เขาสมัครผมมาวันนี้ผมบอกว่ามาที่นี่แล้วรู้สึกประทับใจนะครับเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันจะเกินอะไรกว่าตัวเราบ้างอ๋ออยากให้ลองมาดูอ่ะมาปรึกษาดูแล้วก็มาคุยกับคุณเป้ดูนะแล้วคุณหมอดูนะบางทีผมคิดว่ามุมมองที่คุณเคยคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันอาจจะใช่นะแล้วคุณก็อาจจะได้สิ่งดีๆกลับไปครับตัวอย่างอะไรเล็กๆที่เขาเล่าแล้วพี่เขาลืมเขามีหลายอย่างเขาพูดถึงการดูชีวิตการดำเนินชีวิตในเรื่องราวของชีวิตอาจจะใช้มาโชคชนอะไรยังไงแต่สรุปแล้วนี่เขาพูดไปถึงรถก็ทำด้วยมีหลายอย่างครับเยอะ เป็นแบบอย่างที่ดีอ่ะถึงบอกว่าไปกันไปเรื่อยว่าอะไรมันเราคุยกันแบบเราสู่กันฟังเอ้ยเราอันนี้มันก็อะไรเอาง่ายๆเลยครับผู้ชมทางบ้านพี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีของเทพบุตรแหละนะก็ประมาณนั้นแหละครับนะถึงอดีตจะเป็นยังไงไม่ช่างก็ช่างแต่ว่าปัจจุบันพี่เขาคิดได้แล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เห็นครอบครัวเป็นจุดเล็กๆที่สำคัญมากนะครับก็เท่านี้นะครับขอบคุณพี่ทั้งสองมากที่ให้เกียรติกับรายการแล้วก็เด็กน้อยนะครับที่แข็งแกร่งแล้วก็จะเป็นอนาคตของชาติที่อย่างดียิ่งเลยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายก่อนสวัสดีกันสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณพี่ผู้ชายครับสามีที่เป็นตัวอย่างนะครับเขาเรียกว่าเทพบุตรจุติมาเกิดนะครับเรียกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวตัวอย่างที่น่ารักลูกๆด้วยนะครับเรียกว่าน้องเกดสวยขึ้นพี่หมอภูมิใจมากเคสเนี้ยทีนี้นอกจากเอามาเติมขมับเติมแต่งรูปหน้าให้ดูสวยแล้วนะเพราะบางครั้งมันต้องแต่งตรงเนี้ยนะครับนะร่องแก้มร่องใต้ตาอะไรนี้ก็เติมมันธรรมดาไปละนะครับนะแต่เนี้ยยุคใหม่เขาก็เติมเป็นโวลูมเฟสบิ๊กกันยังเอามาแต่งรูปหน้าให้ดูเข้ารูปมีแต่งจมูกแต่งคางมีพี่น้องคู่หนึ่งนะคุณพี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำกับเรามานานแหละแล้วก็แบบโอ้อยากเห็นว่าเติมคางแล้วเป็นไงคางเขาสั้นมากแล้วก็คุณน้องจะไปตัดกรามคุณพี่ก็ชวนมาที่นี่ก่อนปรากฏว่ามาเจอเราเนี่ยกรามไม่น่าต้องตัดเพราะกรามเขาไม่ได้ใหญ่ก็ให้เรากรามด้วยโบท็อกซ์ซะกับใช้ฟิลเลอร์คางหน้าก็เร็วขึ้นยังโบท็อกซ์ยังไม่ทันออกฤทธิ์นะแค่คางเนี่ยก็สวยแล้วเราไปติดตามชมพี่น้องคู่นี้กันเสียงเขาก็ทราบมีความสุขครับไปชมจริงๆคุณผู้ชมบ้านครับตอนนี้เราต้องยกความดีให้พี่สาวเพราะว่าน้องสาวมาวันนี้ตอนแรกมาจะไปตัดกล้ามเนื้อกรามเพราะว่ากรามใหญ่เหลือเกินใช่ไหมเสร็จแล้วพี่ก็แนะนำบอกว่าถอดหัวอ๋อไม่ใช่ไปเกิดชาติเอาไหมบอกว่าให้ฉีดลดกล้ามเนื้อกรามคลายแล้วก็แต่งคางนิดนึงเพราะว่าคางก็แรกเราบุกใช่ไหมครับใช่เสร็จแล้วเนี่ยพอคางบุกมันเรื่องโหเฮงที่พี่บอกไปแล้วก็สังเกตมาดูภาพนี้จริงไหมน่าเห็นไหมครับนี่แนวตรงนี้นะครับแล้วหลังทามเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าตาพี่หมอมาศบอกเหมือนตักบงกตนะคล้ายละไม้เลยแล้วคางประทามและเป็นอย่างนี้อ่ะไหนถามความรู้สึกของน้องฝนหน่อยก่อนที่จะไปถามพี่อู๋นะน้องฝนรู้สึกยังไงบ้างกับการเมคโอเวอร์ครั้งนี้ทำเมคโอเวอร์ครั้งนี้นะคะแล้วพี่เขาบอกว่าผมเหมือนตาผมกดเนี่ยแล้วผมก็เลยคิดเลยค่ะฝนอาจจะได้ร้อยล้านเลยนี่นะแล้วพอใจไหมคือมองกระจกแล้วมองรูปรู้สึกดีคิดผิดคิดถูกไม่ตอนที่ปากยังเบี้ยวเพราะยาชายาชานะตอนนี้ใช่ใช่ค่ะตอนนี้มันรู้สึกปากจะเบี้ยวนิดนึงแต่ฝนรู้เลยว่าถ้ามันหายขึ้นมาอาจจะดีผู้ชายหนีไม่ตรงนี้จะลดลงตรงนี้ลดลงนะครับไม่เกิน2อาทิตย์พี่สาวปลื้มมากคือแบบว่ารอยบุบตรงเนี้ยมันไม่โอเคนะตามหลักแล้วเนี่ยนะฮะพวกสินแสที่รู้จะบอกไม่โอเคพอเติมปุ๊บเห็นไหมครับหน้าดูแบลดูแอปใช่เนาะแล้วดูภาพนี้ภาพนี้เขามาเปลี่ยนมาดูภาพนี้ด้านข้างเห็นไหมครับนี่เห็นชัดรอยบุบแต่ภาพนี้ดูสวยคนบางคนนะบิดแค่องศาบางองศามันก็ดูสวยแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูพี่อู๋มั่งในฐานะว่าเป็นพี่สาวที่แสนน่ารักพาน้องมาทำอะไรไปคะเคยคิดไหมว่าจะมีความเปลี่ยนขนาดนี้บ้างไม่เคยนะคะแต่หน้าดูหวานขึ้นทำอะไรอ่ะบอกผู้ชมทางบ้านได้นึงครับก็เติมฟิลเลอร์ที่คางนิดเดียวฮะเติมฟิลเลอร์ที่คางใช่ไหมครับบิดองศาเลยจากเดิมที่รู้สึกว่าเอ๊ะ
พี่ไม่ต้องหน้าเบี้ยวเลยทำหน้าตรงๆได้พี่เขาบอกว่าทุกครั้งเนี่ยเขาเคยดูแต่ในรายการแต่วันนี้โดนสัมภาษณ์เองซะละใช่ไหนเล่าๆนิดหนึ่งก็ทำคุณหมอทำให้ตอนแรกก็คุณหมอให้ดูกระจกเขินตัวเองค่ะไม่เขาบอกว่าเขาเห็นแต่ในทีวีฉีดคนอื่นแล้วสวยอยากรู้ว่าตัวเองฉีดแล้วจะเป็นยังไงสวยไหมก็เลยขอกระจกแล้วสวยไหมสวยไหมสวยค่ะสวยสวยมายืนยันมาดูภาพนิดหนึ่งนะครับว่านี่คือก่อนทำนะผู้ชมทางบ้านครับเป็นรอยบุ๋มเหมือนกันพี่น้องนะครับพอออกมาพอทานตะขาบไปด้วยกันก็เลยเหมือนกันตรงนี้ดูแต่อันนี้แต่เป็นรอยบุ๋มก่อนนี่เหมือนกันทั้งคู่เลยนะนี่เห็นไหมฮะว่าเติมมานิดหนึ่งผู้ชมทางบ้านไม่เยอะของพี่อู๋นี่ทำแค่คางนะแล้วดูด้านข้างครับแนวเห็นไหมครับนี่แค่นี้เองแนวนี้ต้องเป็นแนวนี้อะอยากให้พี่น้องที่น่ารักทั้งคู่เนี่ยลองพูดถึงความประทับใจเล็กๆน้อยๆส่งผ่านให้กับทางบ้านได้รับฟังนิดให้เขาเล่าเรื่องถ่ายรูป iPhone 3กล้องโอ้โหทำไมนะเอาสิต้องให้ฝนเล่าเลยเหรอคะปกตินะคะก่อนที่จะทำเนี่ยฝนต้องใช้กล้อง iPhone ประมาณ3เครื่องใช่เพื่อที่จะให้คนซ้ายมือถือแฟลชเปิดแฟลชข้างนึงคนขวามือเปิดแฟลชข้างนึงอีกคนนึงถ่ายค่ะนั่นแหละค่ะเป๊ะถึงจะออกมาเป๊ะได้แต่เมื่อฝนมา SMART นะคะโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าและที่สำคัญต้องขอบคุณพี่สาวด้วยใช่ค่ะต้องขอบคุณพี่สาวฝนด้วยที่แนะนำฝนมาเออใช่เพราะว่าพี่อู๋ก็เป็นคนหนึ่งที่มาดูแลแล้วก็ที่คุยกันเอาไว้เนี่ยต้นขาเนี่ยควรจะให้โปรโมชั่นพิเศษอยู่แล้วนะครับจะได้แบบสวยแต่สุดสัตว์จะปลายเท้าส่วนแฟนพี่อู๋ก็เมื่อกี้เมคโอเวอร์เรื่องของเส้นผมเขินเขินพี่แฮร์อ่ะก็สุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่อู๋และน้องฝนลองพูดถึงผู้ชมทางบ้านใครที่นอนเรียกหน้าแล้วมันไม่งอกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะควรจะยังไงดีและให้กำลังใจว่าคนทุกคนยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องยากใช่เลยค่ะพี่อู๋ก็เชิญผู้ชมทางบ้านนะคะมาที่ Smart Clinic ได้เลยค่ะแล้วจะสวยมาเรา2คนถูกต้องใช่นี่มาแพ็คเกจคู่นะราคาพิเศษราคาพิเศษนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะลองเข้ามาคุยกันได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะราคานี้เราให้ราคากันเองอยู่แล้วใช่ครับตกลงชีเป็นเจ้าของคลินิกนะง่ายๆแล้วก็อย่างนี้นะครับก็ผู้ชมทางบ้านก็ไม่ต้องคิดเยอะนะเพราะใครหลายคนบางทีเห็นรายการเห็นคลินิกก็นึกว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าดูเยอะแยะนะครับใช่อาจจะดูว่าเปิดอินเทอร์เน็ตมาอุ๊ยน่าจะแพงหรืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเข้าเว็บใช่เข้าเว็บไปแล้วอุ๊ยดูหรูดูแพงจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่เห็นหรือใช่เพียงแต่ว่าร้านน่ะคลินิกเขาดูดีค่ะไม่หรอกคือเรามีความสะอาดสะอ้านแล้วเราดูแลอะไรเงี้ยมีการกล้าเชื้อมีอุปกรณ์อะไรที่ดีด้วยขอบคุณมากครับสำหรับน้องฝนแล้วก็พี่อู๋ครับคลิปทั้งหลายทั้งมวลนะครับรวมถึงคลิปที่ล่าสุดนี่คือพี่อู๋กับน้องฝนเนี่ยเป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทางบ้านได้แน่นอนนะครับใครที่มีปัญหาโครงสร้างหน้าเป็นแบบนี้ก็แก้ไขกันได้รวมถึงส่งรูปมาก็ได้ภาพล่าสุดนะครับตัวอย่างของการส่งรูปนะครับถ่ายรูปหน้าตรงมีพี่คนหนึ่งส่งรูปมาครับคุณโจเป็นน้องเราคุณโจนะส่งรูปมาแล้วไปดูภาพคุณโจครับใช่เขาก็มาปรึกษาว่าเนี่ยหน้าของเขามีปัญหาก็คือแก้มเขาบอกว่าแก้มเขาใหญ่มิดหูเลยแล้วก็คางเนี่ยเป็นรอยบากแผลเป็นรักษามาหลายรอบมันก็ไม่ดีขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราก็เห็นรอยบุ๋มๆใครลูกมะกรูดที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละนะครับนะคนนี้ก็ทำการเสริมคางซึ่งเขาบอกว่าเขาก็งงว่าเอ๊ะเขาไม่เคยคิดว่าเขาไม่มีคางนะแต่คางเขาถ้าดูด้านข้างเนี่ยไม่สวยนะครับนะเสริมคางแก้รอยแผลเป็นสิวแล้วก็คลายกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับนะแล้วก็สลายแก้มแล้วที่สำคัญคือพอมองไปมองมาปุ๊บจมูกเขาเป็นงุ้มเหมือนคุดพี่หมอแต่งจมูกอีกแก้ไขอีกแต่งจมูกอีกปรากฏว่านี่คือภาพที่เจ้าตัวส่งมาให้ไม่ใช่ภาพของเราเพราะภาพของเราเราจะต้องถ่ายเองนะครับยังไม่มาติดตามแต่ด้วยความตื่นเต้นเราอยากให้ดูก่อนนะครับเขาตื่นเต้นมากเขาบอกโอ้โหหน้าเขาดูดีขึ้นแบบว่าดูได้รูปขึ้นแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขาส่งแต่ด้านข้างมานะยังไม่ส่งด้านหน้าอะไรนี่ก็คือตัวอย่างอันหนึ่งความประทับใจนะครับที่บ่งบอกถึงความสุขความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับใครที่มีปัญหาตั้งแต่เปิดคลิปให้ดูปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับหรือสงสัยว่าจะแก้ไขยังไงถ่ายรูปหน้าตรงและด้านข้างครับส่งไลน์เข้ามาตามนี้นะครับหรือเข้ามาปรึกษานะครับอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินทร์แยกเสนานะครับวันนี้ถึงท้ายรายการเวลาหมดแล้วครับใครที่มีปัญหาอย่างนี้พลาดไม่ได้ครับต้องรีบแก้ไขโดยด่วน
อย่าไปนอนเรียกหน้าไม่เกิดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับ The Royal Residence อัครสถานที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณนะครับคุณเอกคุณต่อเอื้อเฟื้อสถานที่โรงพยาบาลไทยจักษุนะครับในการถ่ายทำนะครับรวมถึงไทยจักษุนะครับใครอยากมองเห็นกับชัดแจ๋วแหววด้วยดวงตาที่สดใสอีกครั้งนะครับกับเลสิกนะครับเครื่องเลเซอร์ที่เทคโนโลยีที่ล้ำอนาคตมากๆครับกับโรงพยาบาลไทยจักษุนะครับก็อยู่ตรงพระราม3นะครับวันนี้นะครับเราทั้งสองขอลาไปเพียงนี้เท่านี้อยากดูย้อนหลังรายการไปดูได้เปิดดูใน YouTube นะครับไปหาเพจได้แล้วก็หมอมาดไม้ประเสริฐทุกเรื่องราวแห่งการแก้ไขทำให้คุณชะลอวัยแบบสูงสุดนะครับแล้วก็ถนนเกษตรนะว่ามีแยกเสนาครับจะพบเจอสมาร์ทคลินิกแน่นอนครับวันนี้เราทั้งสองขอลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ